สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆในการขยายพันธุ์บอนสีมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วค่ะมีเพื่อนๆเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าเมื่อผ่าหัวบอนสีแล้วนะคะจนรอจนน้องงอกเนี่ยเราควรจะแยกตอนไหนดีค่ะคลิปนี้มีคำตอบค่ะนี่นะคะก็คือบอนสีที่เราได้ทำการผ่าหัวไว้ค่ะก็จะเห็นว่ามีบางต้นงอกแล้วนะคะแต่บางต้นก็ยังไม่งอกเลยนะคะส่วนกันในกระถางวงกลมนี้นะคะก็คือเพชรพันล้านค่ะที่เราได้ทำการผ่าหัวไว้เมื่อวันที่20ธันวาปีที่แล้วค่ะอันนี้2ถาดนี้นะคะเราได้ทำการผ่าหัวเมื่อวันที่13มกราค่ะนี่ก็คือช้างเผือกใบบัวนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือหงส์สุวรรณค่ะก็ผ่าหัวไว้เมื่อ13มกราเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแยกต้นอ่อนกันดีกว่าค่ะวิธีการแยกนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะดูนะคะว่าต้นอ่อนไหนเนี่ยที่ว่าแทงหน่อออกมาแล้วนะคะรอจนมีใบและใบของน้องเขาเนี่ยกลางจนสุดนะคะเราถือทำการแยกค่ะเพราะว่าถ้ามีแค่หน่อหรือใบยังกลางไม่สุดเนี่ยเมื่อแยกออกมาแล้วนะคะน้องเขาจะน็อกอากาศตายค่ะส่วนวัสดุปลูกนะคะที่จะแยกออกมาเนี่ยเราก็ใช้เป็นแกบดำนะคะผสมกับขุ่ยมะพร้าวสับค่ะแล้วก็นำวัสดุปลูกนะคะใส่ลงในกระถางค่ะให้เลือกเป็นกระถางขนาดเล็กนะคะเพราะว่าเราจะทำการอนุบาลต้นอ่อนไว้ก่อนค่ะส่วนวิธีการแยกออกมานะคะก็คือจับที่หัวชิ้นหัวที่ผ่าไว้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะก็จะเห็นว่าเอารากเยอะเลยนะคะรากเดินดีมากค่ะแล้วก็อย่าจับตรงใบนะคะพอดึงออกมาเนี่ยอาจจะเป็นใบหลุดออกมาหรือว่ารากขาดนะคะก็ระมัดระวังอย่าให้รากกระทบกระเทือนค่ะส่วนวิธีการปลูกนะคะก็คือจะทำให้แกบดำเนี่ยเป็นหลุมตรงกลางค่ะแล้วก็นำต้นอ่อนนะคะใส่ลงไปจัดระเบียบรากหมุนรากให้ดีค่ะก่อนที่จะอบด้วยแกบดำอีกครั้งค่ะทำแบบในวิดีโอเลยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะส่วนต้นต่อไปเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างของต้นอ่อนที่ยังแยกไม่ได้นะคะเพราะว่าใบของน้องเขาเนี่ยยังกลางไม่สุดค่ะหรือว่าข้างๆกันก็เป็นการแทงหลอดอย่างเดียวนะคะก็ยังไม่มีใบกลางออกมาค่ะเลยทำให้แยกไม่ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแยกต้นเพชรพันล้านค่ะสาเหตุที่ต้องแยกนะคะเพราะว่าเมื่อน้องเขาเริ่มโตขึ้นเนี่ยก็จะทำให้มีการแย่งอาหารกันค่ะอาหารในวัสดุปลูกเดิมจึงไม่พอนะคะและสารอาหารบางส่วนในวัสดุปลูกเนี่ยอาจเสื่อมสภาพค่ะจึงต้องแยกออกมาค่ะเพื่ออนุบาลใช้วิธีเดิมในการดึงต้นอ่อนนะคะต้องใช้ความระมัดระวังมากไม่ให้รากกระทบกระเทือนนะคะเมื่อเราทำการอนุบาลต้นอ่อนแยกกระถางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะรอให้น้องเขานะคะมีใบเพิ่มขึ้นมาเป็น2หรือ3ใบหรือว่าให้โตกว่าเดิมค่ะเราก็จะทำการเปลี่ยนกระถางอีก1ครั้งค่ะคราวนี้นะคะก็จะใช้วัสดุปลูกเป็นดินผสมใบมะขามและใบก้ามปูค่ะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็การกัดสีนะคะให้ได้สารอาหารเยอะเมื่อ
เราแยกเสร็จแล้วนะคะก็จะนำมารดน้ำค่ะและนำมาเก็บไว้ในตู้อบค่ะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้น้องเขาโตเร็วและกัดสีเร็วค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการแยกต้นอ่อนนะคะแล้วก็ควรแยกเมื่อไหร่ตอนไหนดีค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับพวกเราฝากแม่ปิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ